คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องของโควิด19สถานการณ์โควิด19ครับ2รองนายกติดโควิดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยนะครับที่ติดโควิด19ก็มีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อระหว่างที่เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึงคุณอนุทินด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องร่วมพูดคุยแล้วก็ดำเนินการประชุมกันอย่างที่เราทราบกันตามข่าวก่อนหน้านี้ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุถึงการติดเชื้อของคุณอนุทินครับบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยได้จัดยาให้เป็นที่เรียบร้อยก็คือยาโมโนพิราเวียแล้วก็ให้แยกตัวครับรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 5-7 วันแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วก็ตาม6เข็มแต่จากข้อมูลตรงนี้อธิบายอย่างนี้ว่าต่อให้ฉีดไปแล้วถึง6เข็มเนี่ยครับเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคเข็ม3เข็ม4เป็นแอสตราแล้วก็เข็ม5เข็ม6เป็นไฟเซอร์ก็ยังมีโอกาสติดได้แต่อาการมันไม่มากครับท่านแข็งแรงดีครับก็คุยกับท่านทั้งประชาก็ยังคุยกันอยู่ครับท่านก็มีเสียงอุ้ยนิดหน่อยนะแต่ยังอื่นแข็งแรงดีครับสมองยังดีมากครับทำงานสั่งการทางราชการอยู่ครับท่านรักษาตัวที่บ้านใช่ไหมครับที่บ้านครับก็เราก็ดูแลใกล้ชิดอยู่นะครับผมติดตามอาการผมจะติดตามอาการท่านเวลาสามเวลานะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็จะรีบเพราะว่าท่านประสงค์จะรักษาที่บ้านเพราะว่าอาการไม่มากแล้วคณะแพทย์ก็เห็นว่าอาการของท่านก็สามารถดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้แล้วก็รับประทานยาได้ครับก็อาการไม่หนักนะครับฉีดไป6เข็มอาการไม่หนักแล้วก็มีเสียงอูอีอูอีบ้างฮะท่านปลัดบอกนะฮะได้ยาไหมครับได้ยาไงยาโมโนพิราเวียไงครับแต่ทีนี้เนี่ยพอบอกว่าได้ยาโมโนพิราเวียไปเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการจ่ายยาโมโนพิราเวียให้กับคุณอนุทินทีนี้ก็ร้อนละฮะอธิบดีกรมการแพทย์ต้องชี้แจงท่านอธิบดีชี้แจงอย่างนี้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์สามารถเข้าไปดูเกณฑ์การให้ยาของทางกรมการแพทย์ได้นะครับโดยผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงและอาการน้อยมากเนี่ยจะจ่ายเป็นยาฟาวิพิราเวียแต่ถ้าหากว่าอาการเล็กน้อยแต่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นกรณีของคุณอนุทินเนี่ยมีปัจจัยเรื่องของน้ำหนักหรือจะเรียกกันว่าเข้าสู่การเป็นโรคอ้วนก็ได้ท่านชี้แจงอย่างนี้นะครับแพทย์จึงประเมินแล้วก็เลยเข้าข่ายว่าจะต้องจ่ายยาโมโนพิราเวียให้แล้วก็ยืนยันครับว่าการให้ยาจ่ายยาตรงนี้ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์พิเศษใดๆนะครับครับเข้าข่ายด้วยท่านก็เป็นรัฐมนตรีด้วยอ่ะบอกสื่อมวลชนบอกว่าเข้าใจด้วยไปดูอีกหนึ่งท่านครับที่ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันนะครับท่านจุรินทร์อันนี้รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับก็มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุข้อความบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงหลังจากทราบข่าวผมตรวจพบเชื้อโควิดหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์แล้วก็ไม่ได้มีการอาการไข้นะครับไม่ได้มีอาการเกินปกติแต่อย่างใดแต่ก็ต้องรับยาและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์แล้วก็ต้อง work from home ครับมีการประชุมผ่านระบบซูมจนกว่าหมอจะอนุญาตให้กลับไปปฏิบัติงานตามปกตินั่นเองนะครับนี่ฮะ2รองนายกติดโควิดนะฮะแต่ยังปฏิบัติงานได้ตามปกตินะครับเอาทีนี้สลับบรรยากาศนิดนึงคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์ไปที่ชลบุรีฮะที่บริเวณสะพานใหม่ถนนเลียบชายทะเลผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวไปเจอภาพนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนน้องลิงอ่ะเขาเรียนพฤติกรรมของคนที่วิ่งแถวนั้นแล้วช่วงนี้เรายังใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับแล้วเขาไปเจอแมสเอามาใส่อย่างเงี้ยจ่อลูกตอนนี้นอกอาคารเขาผ่อนคลายแล้วลูกไม่ต้องสวมก็ได้ตามอัธยาศัยเขาบอกว่าตามมาแต่ไม่ติดเท่าไหร่ตามมาอยากลองใส่บ้างได้ไหมเห็นใส่มานานหลายปีแล้วอย่างนี้เนี่ยเห็นแล้วก็ยิ้มออกนะแล้วมีคนบอกด้วยนะคะบอกว่าเฮ้ยเข้าใจเพิ่งรู้นะว่าลิงก็กลัวติดโควิดแต่ทีนี้เขาเอามาจากไหนนั่นน่ะสิคนทิ้งไว้แถวนั้นหรือเปล่าใช่กลัวติดเชื้อนะโอ้ขยะติดเชื้อนะอนามัยนี่เป็นขยะติดเชื้อกลายเป็นเดี๋ยวจะไปติดเชื้อที่ลิงนะอย่างเงี้ยก็เป็นข่าวทิ้งก็ดูแลดีๆหน่อยเดี๋ยวไอ้คอกแคกขึ้นมาแล้วคนไม่ไปให้อาหารนะก็ต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งเรียราดแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นขยะติดเชื้อ